สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการนายเอ็นเตอร์เทนเปิดใหญ่มากเลยเอาคุณไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเรื่องที่เรากำลังจะมาพูดเป็นข่าวแรกนี้นะคะก็ร้อนแรงไม่ต่างกันโอ้โหต้องบอกว่าฮอตมากๆเอาเป็นว่าเรื่องเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานใช่ค่ะคุณแฮชแท็กนะฮะที่ไปทุกโซเชียลทีมพี่เอ1 2ก็คือแฮชแท็กมีแม่เมื่อพร้อมโอ้โหมันแซ่บเรื่องราวเนี่ยก็เป็นประเด็นดราม่าของพี่เอเนี่ยแหละค่ะที่มีกับอดีตแฟนนะคะนั่นคือคุณฟรองสุภกิจที่อายุห่างกัน30ปีเรื่องของเรื่องคือเมื่อวานนี้เนี่ยเขาไปออกรายการโหนกระแสกันมาแล้วเหมือนซัดกันคนละหมัดเลยคุณเพราะว่ามันก่อนหน้านี้เนี่ยคืออาจจะมีเห็นโพสต์นู่นนี่กันมาบ้างนะฮะทั้งเรื่องของการผ่อนบ้านผ่อนรถเนี่ยนะฮะพี่เอเนี่ยเขาเป็นคนดาวให้ผ่อนให้แต่ว่าผ่อนและดาวในชื่อของฟรองก์แล้วพอเลิกกันเนี่ยพี่เอเขาก็หยุดส่งแถมพี่เอเขามีหลักฐานด้วยนะว่าตัวเองเนี่ยถูกแม่ของฟรองก์ไล่ออกจากบ้านที่ตัวเองเป็นคนดาวเองแล้วผ่อนเองและมีเวลาให้30วันโดยให้เก็บแค่เสื้อผ้าเท่านั้นของตัวเองออกไปโอ้โหแล้วถามว่าตอนนี้เป็นไงฮะบ้านถูกยึดไปเรียบร้อยครับผมเรื่องรถเนี่ยยังคาราคาซังอยู่นะฮะเพราะว่าพี่เอเนี่ยหยุดผ่อนให้ผ่อนหยุดผ่อนเพราะอะไรฮะเพราะว่าฟรองก์เนี่ยเคยเอารถไปรีไฟแนนซ์แล้วเอาเงินไปเล่นการพนันออนไลน์ใช่ค่ะและปัจจุบันเนี่ยเขาบอกเลยนะคะว่าฟรองก์ก็คุยกับคนใหม่แล้วอายุมากกว่าแต่ยังไม่ถึงขั้นเลี้ยงดูหรือดูแลส่วนด้านคุณแม่ฟรองก์ที่มันแซ่บนะพี่ที่มันมีแฮชแท็กเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากคำนี้ของแม่ฟรองก์ใช่ไหมพี่แม่ฟรองก์เนี่ยพูดในรายการว่าพี่เอ๋หมดตัวแล้วที่เลิกกันเนี่ยมันก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมานะฮะใช่ค่ะหลังจากรายการจบปุ๊บนักข่าวของเราเมื่อวานบอสซี่ไปเมื่อวานก็ไปรอเพื่อจะสัมภาษณ์ทั้งคู่ตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าฟรองก์ดูเหมือนจะแบบหนีนักข่าวนิดนึงแต่ว่าสุดท้ายก็ยอมให้สัมภาษณ์แต่ว่าพี่เอ๋นี่ก็คือรอให้สัมภาษณ์ด้วยความเต็มใจบอกว่าวันนี้ขอเคลียร์แบบม้วนเดียวจบซึ่งพวกเราจัดให้เลยอ่ะคุณนี่คือการสัมภาษณ์ของทั้งคู่แบบคำต่อคำไปชมกันค่ะอยากได้รถคืนมาเพราะว่าพี่ก็ไม่ยอมผ่อนค้างทั้งงวดประมาณ4งวดนั่นแหละครับผมกลัวรถหายใช่ไหมผมก็เลยแบบไปแจ้งความนู่นนี่นั่นเอาล่ะความจริงเนาะถ้าใครมีแฟนนะคะเลิกกับแฟนแล้วนะคะทั้งดาวด้วยทั้งผ่อนด้วยมาตลอดเลิกกันแล้วจำเป็นต้องส่งต่อกันไหมคะที่เราให้บ้านให้รถเป็นชื่อเขาเพราะว่าเราอยากให้เขามีอนาคตที่ดีมีชีวิตที่ดีแล้วก็คิดว่าจะอยู่ด้วยกันนานเราก็เลยดาวให้ด้วยผ่อนให้ด้วยส่งเรียนให้ด้วยนะคะคือน้องอยู่ในบ้านหลังนั้นกับเราดูแลตั้งแต่หัวจรดเท้าดีกว่าน้องไม่ได้มีเราคนเดียวน้องเที่ยวทุกอย่างอาหารเราว่าเราก็ไม่ก้าวไก่ดีกว่าไม่มีครับเดือนผมบอกนะมือสามไม่มีเดือนหนึ่งคือต้องจ่ายเป็นแสนนะทั้งบ้านทั้งรถบัตรเครดิตแชร์ค่าแชร์ค่าหวยพี่ก็เป็นก็งานน้อยรายได้ก็น้อยใช่ไหมผมกลัวว่าหมุนไม่ทันผมก็เป็นห่วงใช่ไหมก็เลยบอกกับพี่เดี๋ยวมันรีไปนัดกันนะเอาจริงๆเราฟ้องเป็นเด็กน่ารักนะแต่ว่าเขาอาจจะแบบด้วยความที่เขาอ่อนหัดแล้วก็แบบมันมีคนคอยอะไรสักอย่างอะไรสักอย่างหนูก็ไม่รู้อะถ้าน้องไม่ออกมาเพจสายใหม่ต้องรอดของความเป็นธรรมเราจะไม่ออกสื่อแล้วเราจะไม่แฉอะไรคนสักแม้แต่อย่างเดียวตอนรักกันมันก็ดีอะค่ะมันก็แฮปปี้เนาะแต่พอเลิกกันน่ะเด็กอะบางทีเขาความคิดเขาน้อยอะไรเงี้ยเขาคิดไม่ทันอะไรเงี้ยเขาไปขอลูกเราที่บ้านว่าเขาจะเลี้ยงดูเองนะน้องวันไม่ต้องห่วงนะแล้วก็ไม่ต้องมาขอเงินพ่อแม่เขาจะเอาน้องอะไปทำงานแต่ทุกวันนี้ไม่เคยเลย6ปีมาท้ายลงท้ายด้วยยืมตังค์ 50,000 ได้ไหมเอาว่าเงินพี่อยู่ที่ลูกเขาดีกว่าเราเป็นคนแบบเราอาจจะเป็นคนเก็บเงินไม่อยู่บ้างคะแล้วก็เลยให้น้องแบบให้น้องคอยดูแลการเงินให้ลูกเราก็บอกพี่เอไม่มีงานนะม้าตอนเนี้ยเงินหมุนไม่ทันถ้าใครเห็นจะเห็นว่าพี่เป็นพรีเซนเตอร์สินค้าเยอะมากพี่ยังมีละครตลอดเวลาพี่ยังขึ้นคอนเสิร์ตอยู่เลยค่ะเรื่องพนันออนไลน์ที่ผมโดนโกงไปนะคือผมไม่ได้เล่นนะผมบอกทุกสื่อนะผมไม่ได้เล่นพี่ไม่ได้เล่นกับเขาค่ะพี่ไม่รู้เรื่องเลยค่ะพี่หลับแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะตื่นเช้ามาเห็นน้องร้องไห้พี่ก็ร้องไห้เรื่องอะไรอยากเขาทำอะไรผิดหรอเขาบอกเขาไปเล่นบาคาร่าเลยไม่รู้ในโทรศัพท์มือถือของเด็กวัยรุ่นนะคะเราอายุมากขนาดนี้เรา55แล้วว่ะแล้วมาเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันก็เจ็บทั้งใจเจ็บทั้งกายเสียทั้งเงินเสียทุกอย่างอ่ะเสียความรู้สึกอ่ะผมก็น้อยใจที่พี่เอบอกว่าทำไมถึงทำแบบนี้ผมอุตส่าห์แบบรักแล้วก็ยอมแบบว่ากู้เงินให้แบบว่ายอมแบบว่ารีเพนท์ให้ยอมเป็นหนี้ผมก็เป็นเด็กซื่อฮะเด็กต่างจังหวัดก็คือหลงนะฮะหลงคารมเขาชอบเด็กก็จะมีปัญหาอย่างนี้ซึ่งเอ๋บอกกับสื่อมวลชนทุกช่องทุกฉบับทุกที่ทุกเพจอยู่แล้วทุกสื่อว่าแบบเอ๋รู้ว่าวันหนึ่งเด็กต้องไป
รู้อยู่แล้วว่าอายุมากกว่าแต่การไปอ่ะไม่ใช่มาขึ้นฟ้องร้องความเป็นธรรมหรือทำให้เอ๊เป็นข่าวแบบนี้แฟนเด็กเข็ดไหมคะเออตอนนี้เข็ดมากแต่ว่าเดี๋ยวอนาคตเราก็ไม่รู้ต่อไม่ได้เอาจริงๆป่ะคนเราเอาความเป็นจริงอ่ะเราไม่รู้อนาคตหรอกว่าสมมติเราบอกเข็ดวันนี้วันหน้าเกิดมีเด็กมาชอบแล้วเราเกิดชอบขึ้นมาเอาจริงๆคนเราถ้ารู้อนาคตก็ดีสิคะเราไม่รู้ดังนั้นจะตอบว่าเข็ดไม่เข็ดเราไม่รู้แต่ว่าถ้าวันนึงเจอคนดีสาธุขอเจอคนดีสักครั้งเถอะนะขอสักครั้งเดียวในชีวิตก่อนตายก็ได้อะนี่คำต่อคำอันนี้เราเทียบให้ดูเลยนะฮะว่าใครมีความคิดเห็นยังไงจากทั้งสองมุมแต่ว่าคราวนี้หลังจากจบสัมภาษณ์นี้เนี่ยพี่เขาบอกว่าคือยังติดอยู่นะฮะแล้วก็มีเพลงที่เขาบอกเขาชอบมากช่วงนี้ชอบร้องเป็นพิเศษแล้วก็อยากจะร้องให้คุณผู้ชมได้ฟังด้วยนะฮะเพลงนั้นมีชื่อว่าสำนึกบุญคุณเรียนเชิญรับฟังครับสำนึกบุญคุณฉันบ้างไหมสักครั้งที่ผ่านมานึกถึงเวลาที่เธอปวดร้าวฉันทำเพื่อใครนี่นะฮะโอ้โหทำไมฟังแล้วขนลุกตั้งแต่หน้าแข้งขึ้นมาจนถึงตรงกลางกระหม่อมแต่เรื่องราวอะไรแบบนี้เนี่ยก็เป็นสีที่มันเกิดขึ้นในสังคมเรานะคะและนี่ก็คือเรื่องราวของพี่เอที่เราเอามาฝากคุณผู้ชมกันนะคะเรานำเสนอทั้งสองฝั่งแล้วนะฮะสรุปให้ทั้งสองฝั่งแล้วนะครับผมคราวนี้พาไปดูฝั่งของโซเชียลกันบ้างคุณขาไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่ามีการเข้าไปส่องนะคะฝั่งของพี่เอเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะว่าโหคนแบบหลังจากดูรายการแล้วต่างเข้าไปให้กำลังใจอย่างล้นหลามทั้งคนในวงการเอ่ยคนนอกวงการเอ่ยค่ะจะบอกว่าเมื่อวานนี้พี่คนหนึ่งที่เราทำงานเบื้องหลังด้วยตั้งแต่ผมเป็นพิธีกรสมัยแรกเริ่มเนี่ยก็ยังออกมาให้กำลังใจพี่เอขนาดนั้นเลยคราวนี้นะฮะฝั่ง IG ส่วนตัวของฟรองบ้างเขาปิด private ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ไม่มีการเข้าไปคอมเมนต์อะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าไปดูตามโซเชียลต่างๆที่มีการหยิบยกหยิบตัดเรื่องนี้มาพูดใดๆมาโอ้โหบอกเลยยับยับอ่ะนี่ก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะที่อยู่ในโซเชียลที่เราหยิบยกมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังต่อเนี่ยประเด็นแรกบอกแล้วว่าร้อนหมั่นแซ่บไปแบบเร็วๆยังคูณความแซ่บยังไม่หมดนะมีอีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงหลายคนเนี่ยเห็นแล้วนะฮะต้องบอกว่าโหนักสืบชาวเน็ตนี่เขาเก่งจริงๆเรื่องนี้จะบอกว่าไม่เผือกก็ไม่ได้นะฮะเป็นเรื่องของแม่หมูเป็นปากกาใช่ค่ะที่ดีๆเขาก็ไปสังเกตเห็นว่าอ้าวเขามีการอันฟอลโล่ทั้งน้องนายและน้องใบเฟิร์นนั่นน่ะสิเกิดอะไรขึ้นอ่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เลยนะคะก็คือหลังจากที่มีการไปค้นกันแล้วนะคะนักสืบโซเชียลพอเป็นแบบนี้นักข่าวก็เลยไปสัมภาษณ์สัมภาษณ์เสร็จเนี่ยแม่ก็บอกว่าระบบที่สลวนเราเป็นแม่ทำหน้าที่ได้แค่อยู่เฉยๆนิ่งๆไม่สามารถพูดอะไรได้อ่ะเอาเรื่องระบบสลวนอ่ะคือเข้าใจนะฮะแต่ว่าประโยคหลังๆเนี่ยที่บอกว่าเราคนเป็นแม่ก็อยู่เฉยๆต้องอยู่เฉยๆนิ่งๆพูดอะไรไม่ได้มันตรงนี้แหละใช่ค่ะคุณคะคุณพิชกี้กี้ของเราก็ไม่นิ่งนอนใจนะคะต่อสายตรงหาผู้จัดการของใบเฟิร์นเลยว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเอ๊ะมันมีอะไรใดๆซึ่งผู้จัดการส่วนตัวของใบเฟิร์นก็บอกว่าเฮ้ยไม่มีอะไรเลยเพราะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมายังคุยงานกับแม่หมูอยู่เลยนะน่าจะเป็นเรื่องระบบสลวนอย่างที่แม่หมูชี้แจงนั่นน่ะแหละไม่ได้มีประเด็นอะไรเพิ่มเติมอย่าเพิ่งไปคิดมากกันเอาเป็นว่าอธิบายนิดนึงแล้วกันเรื่องของระบบ IG เรื่องของการอันฟอลโล่เนี่ยนะฮะจริงๆแล้วถ้าอันฟอลโล่กันไปเนี่ยคือมันยังเห็นกันอยู่แต่ว่าถ้าบล็อกเสร็จเรียบร้อยเนี่ยคือมันจะคือไม่เห็นเลยล่ะใช่ค่ะคือว่าเขาก็จะไม่รู้ด้วยซ้ำก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะตอนนี้ไอ้ที่ระบบสลวนแบบที่แม่หมูพูดเนี่ยคือไปเผลอกดอันฟอลโล่หรือเผลอไปบล็อกอันเนี้ยไม่รู้จริงๆนะคะเพราะหมูบอกว่าจริงๆแล้ว IG เนี่ยคือเขามีแอดมินมีคนดูแลค่ะที่ประเด็นเนี่ยที่เรามีการพูดเรื่องนี้ออกมาต้องบอกอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าไอ้ที่ระบบสลวนเนี่ยที่แม่หมูอันฟอลโล่น้องนายกับใบเฟิร์นเนี่ยมันเป็นหนึ่งเรื่องใช่ไหมแต่แอคเคาท์ของน้องนายตอนเนี้ยก็ไม่ได้ฟอลโล่แม่หมูด้วยไงมันก็เลยตั้งประเด็นว่าเอ้ยหรือจะเป็นเรื่องของการบล็อกอันนี้ก็คือที่คนกำลังตามกันอยู่นะคะและคุณฉันชอบชาวเน็ตอีกจ้าตั้งประเด็นอีกหลังจากที่เห็นว่าเขามีการฟอลโล่อันฟอลโล่กันไปก็ไปเห็นว่าวันก่อนเขาจับสังเกตว่านายกับใบเฟิร์นเนี่ยเขาลง IG Story ว่าไปทานอาหารด้วยกันไปหม่ำปิ้งยงปิ้งย่าอันนี้ภาพตามที่คุณผู้ชมเห็นนะคะที่ IG ของแม่หมูเนี่ยก็คือนั่งทานข้าวอยู่บ้านคนเดียวนะฮะก็เลยเป็นประเด็นว่าเอ๊ะตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เอาอย่างนี้เขามีหมายระบุมาว่ามีหมายระบุมาว่าน้องใบเฟิร์นเนี่ยเดี๋ยวมีออกอีเวนต์วันที่19ใช่ค่ะ
่ะเดี๋ยวเราเจอใบเฟิร์นเราก็จะรีบนะฮะสอบถามมาให้แล้วก็ต้องสอบถามทั้งแม่หมูแล้วก็น้องนายด้วยถูกต้องเพราะเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเห็นตัวละครทั้ง3ตัวเนี่ยแม่หมูกับน้องนายเนี่ยเขาก็เป็นคนในครอบครัวกันนะไม่รู้ว่ามันประเด็นอะไรหรือเปล่าแล้วน้องใบเฟิร์นเนี่ยก็เป็นเรื่องของแฟนที่เข้ามามีความสัมพันธ์ก็เลยไม่รู้เอาเป็นว่าค่ะเดี๋ยวรอให้บุคคลที่อยู่ในตัวละครทั้ง3คนออกมาพูดกันดีกว่านะฮะอ่ะก็รออดใจรอนิดนึงสำหรับเรื่องนี้นะครับผมคราวนี้เรามาอัปเดตอาการของท็อปจรนกันหน่อยฮะเมื่อต้นปีที่แล้วนะครับผมเราบอกว่าท็อปเนี่ยเขาป่วยนะฮะมีอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทคือหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เห็นว่าผลงานละครของท็อปเนี่ยน้อยลงนะฮะเมื่อวานนี้เขามาออกอีเวนต์พอดีนะฮะก็เลยถามถึงเรื่องอาการป่วยกันใช่ค่ะซึ่งเขาก็บอกเลยนะคะว่าอาการป่วยดีขึ้นประมาณ 90% แล้วก่อนหน้านี้เพราะไปถ่ายฉากบูแล้วเล่นผิดจังหวะนี่แหละก็เลยเกิดอาการปวดร้าวที่บริเวณต้นคอหมอก็วินิจฉัยว่าน่าจะเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทรุนแรงในส่วนที่4 5แล้วก็6ทำให้มีอาการแขนขวาชาร่วมด้วยจนไม่สามารถทำอะไรหนักๆได้ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการรักษามาตลอดนะคะทั้งกายภาพบำบัดพิลาทิสแล้วก็ต้องงดออกกำลังกายหนักไปเป็นช่วงเวลานานๆเลยซึ่งช่วงป่วยยอมรับว่าตัวเองเนี่ยโอ้โหเกือบเป็นโรคซึมเศร้าเลยนะเพราะว่าจากที่เป็นคนที่ชอบออกกำลังกายตอนนั้นทำอะไรไม่ได้เลยนอนได้อย่างเดียวเองใช่นะฮะคราวนี้ส่วนเรื่องของหัวใจเนี่ยนะฮะก็ตอนนี้เขาออกมาบอกว่าก็มีคนคุยอยู่แล้วนะฮะคุยมาสักพักหนึ่งเป็นคนนอกวงการนะครับแต่ว่าอีกฝ่ายเนี่ยห่วงเรื่องเป็นความเป็นส่วนตัวนะเพราะนั้นก็ยังไม่มีการเปิดตัวอะไรอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปฟังอัปเดตเรื่องความรักแล้วก็เรื่องอาการของท็อปกันหน่อยฮะครับผมก็ตอนนี้ก็จริงๆดีขึ้นเยอะมากๆแล้วครับประมาณปีเกือบ6เดือนแล้วที่ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับยังต้องรักษาอย่างต่อเนื่องส่วนตัวความรู้สึกผมประมาณ90%แหละเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยต้องใช้เป็นบางจังหวะดีกว่ามันก็อาจจะทำให้มันกระทบกระเทือนแล้วก็เจ็บอย่างเช่นตอนนี้ก็เจ็บผมเองมีความคาดหวังว่าอยากจะกลับมาเหมือนเดิม 100% เราก็เลยมีวินัยค่อนข้างสูงคือจริงๆส่วนหนึ่งเนี่ยช่วงหนึ่งผมรู้สึกว่าผมซึมเศร้าเลยนะเพราะว่าคือตื่นเช้ามาเราเคยเข้ายิมเลยตอนเย็นเราเคยอยู่สวนเนี่ยไปวิ่งแล้วอยู่ดีมันทำไม่ได้เลยอ่ะมันต้องแบบหยุดพักไปแล้วมันก็เหงามันรู้สึกแบบมันหน่อยผมก็ได้แต่นอนอยู่ที่ห้องแล้วก็ไม่อยากออกไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ให้กำลังใจครับให้กำลังใจแหละหมายถึงว่าเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเราเป็นคนชอบออกกำลังกายอะไรเงี้ยแต่เขาก็จะคอยห้ามว่าอย่าให้ผักผมมากนะอะไรเงี้ยก็กำลังคุยอยู่ใช่ครับค่อยๆ คุยไปจริงๆแล้วคือเขาจะพูดว่าไงเดี๋ยวเขาชอบความเป็นส่วนตัวมากกว่านี่ก็อัปเดตทั้ง2เรื่องนะทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจแต่เชื่อว่าหายไวแน่นอนเพราะว่ามีคนคอยดูหัวใจไว้ด้วยต้องอาจจะดูแลทั้งกายใจนะฮะใช่ค่ะ